โอ้ยลุงก็ยาวเหยียดมาความจริงในนี้ก็มีผู้คนส่งมาให้นะหลวงปู่จามเล่าเรื่องอดีตชาติโอ้ยเล่าทำไมอดีตชาติเนี่ยเอาอดีตชาติตัวเองเนี่ยดีที่สุดผมว่างั้นนะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอดีตชาติตัวเองลุงจะบอกวิธีตามหาความจริง3ประการลุงเรียกว่าอริยสัจ3มีคำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธนึกถอยหลังไปนะสมาธินึกถอยหลังไปนั่นแหละครับจะไปล่วงรู้เรื่องราวของอดีตชาติของตัวเองนะครับบอกวิธีให้เรียบร้อยแล้วความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธจบนะเนี่ยมาก็จะรู้เรื่องราวอดีตชาติของตัวเองแน่ๆด้วยโอเคไหม นะของเข้าไปสู่คำว่านิโรธได้เถอะนิโรธสมาบัติไงพอถึงตอนนั้นปุ๊บ ก็จะรู้ว่าโอ้ชาติที่แล้วเป็นอะไรมาวะเนี่ยเห็นไหมอะไรทำนองเนี้ยโอเคไหมครับนั่นก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตให้ดีกับสิ่งเหล่านี้นะครับลุงบอกให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วใครอีกอินเดียก็หนาวสุดขั้วโลกเลยงานนี้โอเคอินเดียก็หนาวสุดขอบฟ้าอะไรอย่างนี้ดีกว่า โอเคหนาวแล้วไม่ต้องอะไรละเอียดเนาะเราให้ฟังแค่นี้ก็พอผมเนี่ยอ่านแค่หัวข้อผมก็รู้แล้วเตือนลานิญาล่าสุดเอ็นนิโยลานิญาคือความร้อนความแรงนี่แหละครับกับความหนาวความเย็นของน้ำฝนเนี่ยครับโอ้โหหนักมากครับหนักมากจริงครับในเรื่องของหน้าหนาวความหนาวเย็นในสเปนและรัสเซียหนาวเย็นจริงครับปีนี้จะหนาวเย็นมากกว่าทุกๆปีนะครับหนาวเย็นมากนะครับกรุงเทพไม่เคยหนาวขนาดนี้นะกรุงเทพเนี่ยผมใส่เสื้อกันหนาวมาตั้งกรุงเทพเนี่ยลุงออกใส่เสื้อกันความหนาวฟังภาษาดูให้ดีนะใส่เสื้อกันความหนาวมาตั้งหลายวันนะครับรู้สึกจะ4วันไงนะ4วันที่ใส่นะครับแต่ไม่ซ้ำวันนะมันบางวันก็ไม่ต้องใส่อย่างวันนี้ตื่นขึ้นมาใส่ฮะเมื่อวานนี้ใส่เมื่อวานหนาวกว่าวันนี้นะครับเสื้อกันความป้องกันความหนาวนะครับหนาวเย็นหนาวเย็นหนาวหนาวลมแล้วก็ให้ห่มผ้าหนาวน้ำฟ้าก็ต้องผิงไฟหนาวผู้หญิงแล้วก็ต้องอิงผู้ใหญ่ถ้าบางคนหนาวใจแล้วใครจะให้กอมนอนชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์นักร้องชายเมืองสิงห์ถ้าพี่หนาวใจแล้วใครจะให้กอมนอนอกอุ่นๆละมุนละไมหรือเปล่าไม่ทราบนะอกอุ่นๆละมุนละไมแม้จะเป็นต่อไม่ได้ต่อแล้วลูกจะเสียคนโอเคจบครับมีเรื่องอื่นไหมติดชั่วชั่วมีเรื่องอื่นหรือเปล่าพอจะรู้กันทรัมป์เจอถูกถอดถอนเนี่ยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราไม่มีอะไรเรื่องรบราฆ่าฟันยุทธการโอ้โหเอาเรื่องจริงครับยุทธการหนักนะครับทั้งอิหร่งอิหร่านทั้งอิสราเอลเอากันตั้งป้อมใส่กันแล้วนะตอนนี้อ้าวนะอิหร่านอเมริกาอิสราเอลซาอุดีลูกเห็บลงอีกต่างหากหนาวลูกเห็บลงโอ้โหโดนยิงเลยนะสถานที่อะไรนะที่ชาวมุสลิมไปอยู่รวมกันนะฮะก็เรียกอะไรสถานที่ตรงนั้นนะฮะหินดำ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 สักวันหนึ่งจะเอาหินดำมาให้ดูหินดำจะบอกทราบบางทีหินดำหินดำโอ้ที่บอกหินดำหินดำอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอสักวันหนึ่งจะมาให้ดูหินดำเป็นยังไงกันนะครับถ้าหากว่าจะมีการยังไม่ถึงขั้นสรุปสักทีเดียวนะครับคำพูดต่อไปนี้นะฮะแต่ผมก็เชื่อว่า 80-90% นะผมว่า